สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับมาเจาะลึกตัว Unforgiven M6N MTI นะครับเวอร์ชั่น 10.2 เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยว่า 10.2 เนี่ยมันมีหน้าตากันยังไงเดี๋ยวเราจะเข้าไปคลิกที่พารามิเตอร์นะครับตัวพารามิเตอร์เนี่ยก็ยังคงคล้ายๆกับ 10.1 ก็คือมีซิสเต็มให้เราเลือกว่าเราจะเลือกซิสเต็มอะไรนะครับซิสเต็มที่1เนี่ยก็เป็น variable นะครับทั้ง pip step pip tp แล้วก็ break event tp เวอร์ชั่น10เป็นต้นไปเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากเวอร์ชั่นก่อนๆหน้าเช่น9ลงไปพวกนี้นะครับซึ่ง9ลงไปเนี่ยมันจะไม่มี tp ไม่มี sl ไม่มีการเก็บกำไรที่เป็นแต่ละคู่เงินนะแต่ตัวนี้เนี่ยเวอร์ชันนี้เนี่ยมันก็จะมีการใช้ TP SL เข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเลยที่เราโดนลากกันเยอะๆแล้วเราไม่สามารถที่จะเก็บ TP ได้นะครับมันก็เพราะว่าระบบเก็บกำไรของเวอร์ชันก่อนๆเนี่ยจะใช้เพียงแค่ฟังก์ชันลดดรอดาวน์เท่านั้นเองซึ่งบางทีแล้วจุดที่เราน่าจะทำกำไรได้หรือไม่ก็ลดดรอดาวน์ทั้งคู่เงินไปเลยเนี่ยมันก็ยากนะครับมันเลยทำให้ตัวเวอร์ชันก่อนหน้าเนี่ยมันเผชิญเวลาเราโดนลากไปไกลหรือช่วงที่เราเจอแก็บของ GBP กันเมื่อต้นเดือนของมีนาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เก็บกลับมากับเก็บกำไรยากมากๆเพราะว่ากว่ามันจะ cover ไม้ด้านล่างเพราะว่าถ้าเกิดพวก EU GU ที่มันดีดขึ้นไปเยอะๆแล้วมันไม่สามารถกลับลงมาได้เนี่ยก็เสียหายกันไปนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเนื่องจากเรามีพวก TP มาให้มีพวก pip step มาให้นะครับมันเลยทำให้ก็คล้ายๆกับการเปิดเล่นMartingale คู่ใดคู่หนึ่งแล้วก็ให้มันเก็บทางกำไรเป็นคู่ๆไปแต่เราก็ยังคงคอนเซปต์ของซิกเซนต์อยู่ก็คือมีการใช้ correlation ในการเปิดออเดอร์ในแต่ละคู่นะครับซึ่งมันก็เรียกง่ายๆคือถ้าโอกาสที่มันจะโดนลากแน่นอนว่าฟังก์ชันที่มีการใช้ TP มีการใช้ break event TP เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถกลับมาทำกำไรได้ในคู่ที่โดนลากนะครับมาว่ากันต่อที่2 อันนี้ดีกว่านะครับ2 อันนี้ Martingale System Selection เนี่ยให้ใช้เป็น System ที่1เพราะว่า System ที่1เนี่ยก็แน่นอนว่ามันมีการ Vary ในเรื่องของระยะการเบิร์นด้วยนะครับแล้วก็ระยะการ Take Profit ที่ในแต่ละคู่เงินเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับแล้วก็มาต่อที่ system ที่2ที่เราจะเห็นกันก็คือตัวนี้ system list queue หมายความว่าไงถ้าเราเลือก list queue นะครับ list queue เนี่ยเราสามารถกดตรงนี้ได้เช่นเดียวกันบนหน้าจอในกรณีเราเจอดรอดาวน์เยอะๆเนี่ยเราไปกดตรงนี้ปุ๊บมันจะทำให้พวก TP แล้วก็ break event TP ถูกย่อลงมาสั้นมากขึ้นนะครับสั้นลงมาเท่าตัวนึงน่ะมันเลยทำให้โอกาสที่มันจะ take profit ได้ง่ายกว่าในกรณีที่เราโดนลากอยู่แล้วต้องการลดดรอดาวน์อย่างรวดเร็วนะครับก็ทำได้จากการกดตัวหน้าจอนะฮะแล้วก็เวอร์ชัน 10.2 ที่ดึงกลับเข้ามาก็คือ original logic นะครับก็คือเหมือนของเดิมเป๊ะเลย logic ที่การเข้าออเดอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นหลอดซ้ายอย่างตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดถ้าใครอยู่ในกลุ่มผมจะเห็นเลยว่าผมได้ปล่อยเทสไปวันหนึ่งหรือ2วันให้ทุกคนได้ดูกันไปแล้วนะครับว่า use martingale กับไม่ use martingale เนี่ยมันแตกต่างกันยังไง use martingale ก็คือระบบเก่าเลยมีการเบิร์นหลอดมีการซื้อถั่วให้กลับเข้ามาทำกำไรได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่เป็นฟอล่ะถ้าใส่เป็นฟอปุ๊บหลอดไซส์ที่มันเปิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเปิดอยู่แค่นั้นแหละมันจะไม่มีการเบิร์นหลอดมันจะไม่มีการ
ซื้อไม้เพิ่มนะครับทีนี้แล้วหลายคนถามจะถามว่าเฮ้ยแล้วมันเก็บกำไรยังไงอ่ะมันก็เก็บตามนี้อ่ะครับเหมือนเดิมเราจะเป็น profit code all ก็ได้เราตั้ง profit ไว้ที่ 2.5 ปุ๊บ 2.5 ดอนเมื่อไหร่มันก็ close all แค่นั้นเองหรือเราจะตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับเปอร์เซ็นต์จากบาลานซ์ของเรา 1,000 ดอน 0.1 ก็เท่าไหร่1ดอนอะไรประมาณนี้นะครับก็ไปเซตตรงนี้เอาเองนะครับหรือใครจะไม่ใช้ตรงนี้แล้วไปใช้ profit code all อันเดียวก็เลือกเฉพาะตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนฟังก์ชันลดดรอดาวผมไม่ได้ใส่ในเรื่องของอะไรนะ profit target ในการโค้ชแล้วเพราะว่ามันแต่ละคนเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะใส่เท่าไหร่ดีผมก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นใช้เบรกอีเวนต์เลยคือถ้าไม้ที่บวกหักลบกับไม้ที่ติดลบบวกกำไรไปอีก100จุดเนี่ยมันจะให้เป็นฟังก์ชันโค้ดเลยนะครับหรือลดดรอดาวน์เลยนั่นเองส่วนที่เพิ่มเข้ามาอีกก็คือมีการล็อก Profit นะครับล็อกยังไงสมมุติว่ามีการเปิดออเดอร์ไปไม้แรกกำไรไปแล้วครึ่งทางนะครับอันนี้สูตรของผมคือกำไรไปแล้วครึ่งทางก็จะวางSL ไว้หน้าไม้หน้าออเดอร์นะครับมันก็จะไม่กลับมาทำให้ออเดอร์ที่กำไรไปแล้วติดลบนะครับมัลติออเดอร์ล็อกนะครับก็หมายความว่าคือถ้าเราเปิดออเดอร์มากกว่า2ออเดอร์ไปแล้วเนี่ยฟังก์ชันที่เป็นเบรกอีเวนต์เนี่ยก็จะมีการเอาเทลลิ่งมาวางไว้หน้าออเดอร์ของเรานะครับก็ตรงนี้ก็ใช้งานได้ดีนะเป็นการล็อกโปรฟิตที่เกิดขึ้นมันจะไม่กลับมาเสียง่ายๆนะครับส่วนอันอื่นๆก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไปก็ณจุดตรงนี้เนี่ยมันยังไม่มีการเข้าออเดอร์เพราะว่าโลจิกในการเข้าออเดอร์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือใช้ RSI นะครับถ้าอยู่เหนือ RSI ของคู่เงิน UJ TJ EJ อยู่เหนือ50เมื่อไหร่มันก็จะเข้าออเดอร์บายนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็น GU EU EG เนี่ยก็จะเข้าเซลล์สวนกันเพราะ correlation 3คู่ตอนนี้มีคู่ UJ นะครับที่ RSI ยังไม่มากกว่า50 GJ กับ EJ เขาไปรออยู่แล้วนะเขาไปรอมากกว่า50แล้วเพราะฉะนั้นรอ UJ อีกแป๊บหนึ่งมันก็จะเข้าออเดอร์เดี๋ยวจะมาลอง back test ดูผม back test อยู่เนี่ยเดี๋ยวให้ดูเอาใหม่ประมาณนี้นะครับมันก็จะมีเบรกอีเวนต์มีเส้น TP ออกมาให้มานนี้นะครับเดี๋ยวย้อนรอยกันนิดนึงในเรื่องของโนมาติงเกลนะครับที่จะมีอยู่ในฟังก์ชันของตัวนี้ผมลองเปิดเดโมดูนะครับก็วางไว้3คู่ UJ EJ GU เข้าออเดอร์buy ไว้ GJ EG EUเข้าออเดอร์เซลล์ไว้นะครับตอนนี้ผลรวมก็เป็นบวกอยู่นะตอนนี้นะครับน่าจะปิดไป3ชุดแล้วตรงนี้ที่ผมเทสมาทั้งหมดนะครับก็มีการปิดไปแล้วเดี๋ยวออลฮิสตอรี่ให้ดูเนี่ยครับก็ปิดกำไรไปเป็นชุดๆไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะลองใช้ฟังก์ชันนี้ก็ง่ายๆเลยก็แค่ไปที่หน้าออเดอร์นะครับแล้วก็ปิดตัวนี้ use martingale ให้เป็น false ไว้ถ้า true คือมันจะมี martingale แล้วก็ใส่หลอดไปเลย micro ก็หลอด10ก็เท่าไหร่ 0.1 นะครับ 0.1 เวลา take profit ก็น่าจะสัก10ดอลก็โอเคนะครับtake profit ตรงนี้10ดอลก็โอเคทีนี้
10 ดอลเนี่ย10 ดอลมันคือ1%ของ1,000เพราะฉะนั้นเนี่ยการ take profit 1%ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับงั้นเราก็ต้องคำนวณในเรื่องของ lease ด้วยเพราะว่าระบบที่ไม่มี margin call เนี่ยแน่นอนว่ามันจะอมดอดาวไปจนกว่ามันจะกลับมาบวกนะครับก็เป็นไปได้คือผมมองว่าถ้าดอดาวมันเกิน 20% ไปแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องพิจารณาในการคัดลอสหรืออะไรก็แล้วแต่จะไม่คัดหรือจะไปเปิดมาร์ติงเกลให้ใช้เลยก็ให้มันกลับมารีคอเวอรี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงแค่นี้เนาะเพราะว่าฟังก์ชันที่แอดเข้ามาก็พอสมควรแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าใครสนใจจะใช้เดี๋ยวผมจะให้ทางแอดมินแจกเลยนะครับไม่ต้องอะไรมากนะครับติดต่อทาง LINE แอดมาได้เลยนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับ